สวัสดีครับเพื่อนๆครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวครับแล้วก็ FC ทุกคนครับมื้อนี้มีหยังมาให้เบิ่งครับผมผู้ใดเคยเห็นแน่นี่ครับนี่มันคือหยังครับมื้อนี้อันไอลูกค้าเพิ่นเอามาให้ทักครับมาจากอุตรดิตถ์ครับอันนี้คือเล็กน้ำพี่ครับเล็กน้ำพี่นี่ครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดเตี๋ยมาเป็นจังสีมาแล้วครับนี่ครับเพิ่นว่าเป็นเล็กน้ำพี่แท้ครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งครับนี่ครับวันนี้เพิ่นเตรียมมาถักข้อมือครับผมนี่แหละครับผมกับผมตะเคยเห็นนี่แล้วก็ได้นี่ครับเล็กน้ำพี่อยู่ซั่นเล็กน้ำพี่นี่ก็เป็นอันของดีของขลังแล้วครับสำหรับคนไทยเฮาครับทินกำเนิดเล็กน้ำพี่นี่ก็อยู่อำเภอตรอนครับอยู่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับเพิ่นว่าเป็นเล็กที่ว่าน้ำหนักมากกว่าเล็กทั่วไปครับแล้วก็บ่ขึ้นสนิมครับนักรบสมัยโบราณบ่ว่าสิเป็นไอ้ย่าพิชัยดาบหักแล้วก็นักรบไอ้ที่แบบสมัยก่อนไหมครับเพิ่นก็เสียมาตีเป็นดาบมั่งเฮ็ดเป็นของวัตถุมงคลมั่งครับเพราะว่ามันมีความเสือกันว่าเล็กนี่มันติเป็นคล้ายๆเป็นของมงคลนะครับผมแก่คุณใสคุณคนแล้วก็เสริมบารมีอย่างประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นเล็กที่ว่าทนทานแข็งแกร่งเอามาเฮ็ดเป็นดาบเป็นหยังนะครับเป็นอาวุธโบราณสมัยก่อนนะครับนี่ให้เบิ่งไกลๆเพิ่นว่ามันสิออกสีเขียวๆเด้ครับนี่แต่ว่าเฮาเบิ่งคักๆมันก็สิออกเป็นเขียวๆดำๆครับคล้ายปีกอันปีกแมงทับแม่ครับนี่แหละครับเหล็กน้ำผีผมก็ทําตะเคยเห็นนี่แหละเพิ่นเอามาให้ถักผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งครับผมก็เลยไปสืบคนตำนานครับก็เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์น่ะของดีแล้วว่าง่ายๆประจําอําเภอตอนอยู่บ้านน้ําพี่นะครับเจ้าก็สิไปกระทุ่งออกมาเฮ็ดเป็นของมันเป็นอันตำนานนะครับบ่แม่นตำนานนี่มันก็เป็นเรื่องจริงว่าสมัยก่อนนักรบเพิ่นก็ไปเอาเหล็กอยู่หั่นแล้วครับนี่ครับป้องกันไพ่ป้องกันนั้นคุณใสคุณค้นป้องกันนั้นพยานอันตรายต่างๆครับเป็นความเสือนะครับเนาะคนโบราณเพิ่นก็สืบทอดกันมาเบิ่งเด้อครับงามคือหยังนี่นี่ครับมันคล้ายๆนิ้วดำอ่ะผมเบิ่งคล้ายๆนิ้วดำครับแต่ว่าก็บ่แม่นครับเอาแม่เหล็กดูดก็บ่ติดเด้อครับเป็นแร่ชนิดนึงล่ะผมว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นเหล็กหรือทีเดียวก็บ่ได้ครับเป็นแร่ชนิดหนึ่งผู้ใดมีแน่ครับคอมเมนต์มาในเด้อครับว่าสวยอยู่สวยผมมือนี้เพิ่นเตี๋ยเอาให้เอามาถักเป็นข้อมือครับผมถักเป็นข้อมือนี่เพิ่นให้มานี่แทงนี่แล้วก็อันนี้ผมก็สิมาเฮ็ดข้างๆนี่ก็สิเฮ็ดมองดึงครับนี่กามาเบิ่งกันครับผมสิเอาเหล็กน้ำผีมาเฮ็ดเป็นข้อมือให้ลูกค้าเพิ่นครับนี่ครับเพิ่นเจียเพิ่นเฮ็ดหยังมาเรียบร้อยแล้วล่ะนี่เป็นฮู้คือว่าเขาเฮ็ดมาสำหรับสิมาถักเป็นข้อมือล่ะเป็นสอยข้อก็ได้มั้งครับนี่นี่เพิ่นจ่อฮู้ใหญ่ๆเลยจ่อฮู้ใหญ่ครับมาเบิ่งน้ำกันครับผมนี่ครับผมก็สิมาห้อยใส่เทียมทักแล้วครับทักข้อมือธรรมดานี่ครับโอ้แง่บ่เข้า
ขึงให้ตึงแล้วก็ติทักไล่แบนธรรมดาดิแล้วก็พี่น้องนี่ครับที่แรกผมก็สิมัดกันสิซะก่อนครับธรรมดาครับสลับบนสลับล่างครับนี่ก็จะปลดออกครับบัดนี่ครับนีถ้าดึงก็ต้องพยายามดึงมันซ้ำกันครับจังหวะการดึงจังสีออกมาสวยครับนี่ครับถักขามมาเลยครับถักขามมาเลยง่ายๆครับคือเราThank you.
ี่ครับถักได้ขนาดพอดีแล้วครับสิมามัดนี่ทับเข้าแบบนี้ครับกับบ่มีหยังครับทับทับแค่นั้นครับทับทับให้มันปรับได้รูดได้ครับดึงให้กระชับครับโอ้ยไปก็ได้นี่ครับหลังจากนั้นผมก็สิมาใส่ตัวนี่นี่ครับก็สิประมาณนี้ละเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยเป็นข้อมือเหล็กน้ำพีครับอัพนี่กะมาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้แหละครับผมของดีวันนี้กะอยู่ดีไม่แห้งสุกคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะครับ